สวัสดีครับผมเสกสรรอฝันเมืองครับก็ยกแรกนี่ผมต้องยอมแล้วว่าผมโดนอาวุธน้องเขาแบบหนักครับผมจังหวะโดนท้องครับผมโดนท้องผมนี่ทั้งถือว่าจุกครับจุกแล้วก็ตัวแข็งครับผมก็ผมก็พยายามกัดฟันครับก็เกรงหน้าท้องก็กลับมาสู้ต่อครับผมขึ้นยก2ผมกับน้องแล้วก็เทรนเนอร์ก็เปลี่ยนวิธีชกใหม่ครับจังหวะใช้ศอกเยอะๆครับผมใช้ศอกแล้วก็พยายามแบบจับเข่าผมตีเข่าเยอะๆก็จังหวะเข้าวงในแล้วก็ได้เปรียบน้องเขาครับผมกรรมการชูมือให้ผมบอกว่าเสกสรรเป็นผู้ชนะผมดีใจมากครับก็ไฟนี้มันก็คือไฟสำคัญของผมเหมือนกันครับเป็นไฟประวัติศาสตร์ครับแล้วศึกใหญ่ครับผมแล้วก็ที่สำคัญเป็นนัดส่งท้ายปีครับปีหน้าครับก็เจอกันใหม่ครับพี่ท็อปแฟนมวยสำหรับปีนี้ก็ต้องขอบคุณครับที่สู้แล้วก็เชียร์ผมครับผมปีหน้าผมจะพัฒนาตัวเองแล้วก็จะชกบูแบบนี้ไปเรื่อยๆครับถ้าร่างกายผมยังไหวผมก็จะชู้แล้วก็จะชกต่อครับปีหน้าอย่าลืมครับส่งเสียงเชียร์ด้วยนะครับเสกสรรเหมือนเดิม นะครับขอบคุณมากครับ